เรื่องที่อยู่ในกระแสแล้วก็กระเทือนต่อการเมืองไทยแน่นอนส่วนจะกระทบถึงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีของคุณเศรษฐาทวีสินหรือไม่อย่างไรเราจะคุยกันเพราะนี่คือเรื่องที่40สอวอนะครับยื่นชื่อร้องผ่านประธานวุฒินะครับส่งต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเรื่องนายกเศรษฐาแล้วก็คุณพิชิตชื่นบานรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับว่าขาดคุณสมบัติตามรัฐธรรมนูญหรือไม่วันนี้ล่าสุดคุณพิชิตชื่นบานลาออกแล้วนะก่อนหน้านั้นยืนยันว่าจะไม่ออกแต่ในแง่ประเด็นทางกฎหมายต้องดูต่อนะครับว่าตกลงว่าลาออกแล้วจะมีผลอย่างไรศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยต่อหรือไม่อย่างไรและเรื่องนี้ตําแหน่งของนายกรัฐมนตรีจะกระทบหรือไม่กระทบอะไรจะคุยกันกับท่านอดีตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญอาจารย์จรัญภักดีธนากุลสวัสดีครับอาจารย์จรัญครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับอาจารย์ได้ยินผมใช่ไหมอาจารย์ขอโทษทีได้ยินนะฮะอาจารย์ครับได้ยินครับก็รอคุยอาจารย์นี่ฮะผู้ประสบการณ์โดยตรงกับเรื่องวิจัยคดีทางการเมืองอาจารย์ตกลงเรื่องนี้คุณวิชิตชื่นบานลาออกนะอาจารย์นะจากรัฐมนตรีนะขั้นตอนจะเป็นไงต่อครับคือณวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับคำร้องนี้เข้าสู่การพิจารณาอ๋อยังไม่รับคำร้องครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณพิชิตลาออกวันนี้วันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะรับคำร้องหรือไม่มันก็ไม่มีเหตุจะรับคำร้องสำหรับกรณีของคุณพิชิตครับมันไม่เหมือนกับว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องเข้าไปแล้วแล้วมาลาออกหลังจากนั้นอันนั้นก็ต้องใช้วิธีสั่งจำหน่ายคดีออกไปเฉพาะของ คุณพิชิตนะครับครับถ้าเช่นนั้นก็จะมีปัญหาเหลืออยู่ว่าแล้วผู้ถูกร้องอีกคนหนึ่งคือท่านนายกรัฐมนตรีครับจะพลอยหลุดออกจากคดีนี้ไปด้วยโดยอัตโนมัติไหมตามคุณพิชิตไปไหมตรงนี้ผมมองว่าไม่มีหลักกฎหมายถึงขนาดนั้นครับในทางตรงกันข้ามเนี่ยแนวบรรทัดฐานที่เคยมีตัวอย่างมาก็อาจจะต้องดูว่าผู้ถูกร้องสองคนสามคนหรือห้าคนสิบคนเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเขาถูกร้องด้วยเหตุแห่งการกระทำของตัวเองหรือว่าเป็นอุปกรณ์หรือเป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากการกระทำของคนที่ลาออกนึกออกไหมครับทีนี้เราก็ต้องไปดูว่าแล้วคำร้องของผู้ยื่นคำร้องรายเนี้ยเขาตั้งประเด็นคำร้องสำหรับผู้ถูกร้องแต่ละคนอย่างไรครับท่านอาจารย์จันทร์ครับเป็นว่าอย่างนี้ท่านอาจารย์พอดีเสียงที่อาจารย์พูดเสียงค่อนข้างแตกจับใจความไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์วางสายสักครู่ไหมขอเวลาสักครึ่งนาทีครับผมครับผมนะครับเดี๋ยวต้องทีมงานโทรกลับไปใหม่นะครับต้องรบกวนทางทีมงานโทรไปนะครับเพราะว่ากําลังเป็นประเด็นสําคัญแต่ว่าปรากฏว่าเสียงแตกอยู่นะฮะก็จับใจความไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นักทีมงานช่วยติดต่ออาจารย์จรัญไปนะครับแต่เมื่อได้แล้วส่งสัญญาณมาด้วยนะครับแต่ว่าเท่าที่จับใจความได้ก็คือว่าอาจารย์จรัญมองว่าเรื่องของคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยตอนนี้ถือว่าเราจะตําแหน่งรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีแล้วนั่นแปลว่าเรื่องนี้ศาลรัฐธรรมนูญยังไม่ได้รับคําร้องไว้งั้นเรื่องคุณพิชิตชื่นบานก็ถือว่าจบนะครับส่วนกระทบครับอาจารย์จรัญกลับมาแล้วครับอาจารย์ครับครับครับโอเคครับอาจารย์เชิญครับเรื่องผมสูงนี้คุณพิชิตชื่นมาตกลงถือว่าจบแน่อาจารย์นะเพราะว่าศาลท่านยังไม่รับคําร้องไว้ถูกไหมอาจารย์ครับในแง่ขั้นตอนใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคดีเนี้ยมันเป็นคดีที่จบที่ความสิ้นสุดของความเป็นรัฐมนตรีคือผลคดีเนี่ยสุดท้ายถ้าแย่ที่สุดก็คือต้องวินิจฉัยว่าผู้ถูกร้องหมดสภาพความเป็นรัฐมนตรีแต่เมื่อผู้ถูกร้องคนหนึ่งได้ยื่นลาออกแล้วมีผลทำให้หมดสภาพเป็นรัฐมนตรี
ณวันที่ศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาว่าจะรับคำร้องหรือไม่รับแล้วเนี่ยมันก็ไม่มีมันไม่มีอะไรล่ะไม่มีตัวละครที่จะให้ยึดรับไปพิจารณาเพราะนั้นเคสของคุณพิชิตเนี่ยผมเข้าใจว่าศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมีคำสั่งไม่รับคำร้องเฉพาะของคุณพิชิตคุณพิชิตบานนะครับครับผมนี้ดังนั้นถ้างั้นคุณพิชิตก็น่าจะชื่นบานได้นะก็อันนี้ก็จะมองได้หลายอย่างนะครับมองว่าเป็นสปิริตก็ได้มองว่าเป็นการจะเหมือนอย่างที่ท่านให้เหตุผลว่าเพื่อให้ท่านนายกมีโอกาสได้บริหารประเทศต่อไปนะครับก็แล้วแต่อยู่ที่มุมมองถ้ามองว่าเป็นสปิริตก็ได้สำหรับคุณพิชิตแต่ถ้ามองว่าเป็นการแก้ปัญหาตัดไฟต้นลมก็เป็นไม่ได้นะอาจารย์นะครับผมครับก็ที่ท่านนายกอาจารย์หรือท่านนายกยังไงเดชอาจารย์ค้างคาคืออะไรอาจารย์เจครับค้างคามาที่ท่านนายกเหรอครับครับครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมองทีแรกคนจะเข้าใจว่าท่านนายกเป็นคล้ายๆอุปกรณ์ของคุณพิชิตอะเป้าหมายใหญ่คือคนที่ทำมีปัญหาใหญ่มีความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์ก็คือคุณพิชิตล่ะนะฮะพอตัดตรงนี้ออกไปอ้าวแล้วท่านนายกไปทำอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์มันก็ไม่ปรากฏให้เห็นใช่ไหมใช่ครับแต่พอไปอ่านคำร้องของ40สว.ดูโอ้โหท่านบรรยายเล่าเหตุการณ์เหตุผลและพฤติการแวดล้อมต่างๆมากมายเลยครับที่จะแสดงให้เห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ตรงไปตรงมานะมันไม่ง่ายๆอย่างนั้นนะมันมีอะไรซับซ้อนซ่อนเงื่อนอยู่ส่วนผมเนี่ยมองในแง่ว่าแม้ว่าจะยังมองไม่ออกว่าท่านนายกทำอะไรในลักษณะที่แสดงความว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตให้เห็นเป็นที่ประจักษ์เนี่ยก็ยังเรื่องหนึ่งนั่นเป็นประเด็นหนึ่งที่ท่านผู้ร้องขอเข้ามาแต่ผมมองว่าสิ่งที่ท่านนายกแยกออกต่างหากจากคุณที่คิดได้คือมาตรา160วงเล็บ5ครับคือมีพฤติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับเพราะว่าท่านนายกเองก็ปฏิเสธไม่ได้ต้องรู้ข้อเท็จจริงมาเป็นอย่างดีแล้วว่าคุณพิชิตเคยมีพฤติกรรมที่แสดงความไม่ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ในการเอาขนมถุงขนมบรรจุเงิน2ล้านไปให้เจ้าหน้าที่ในศาลฎีกาเนี่ยโอ้โหมันเป็นพฤติกรรมที่เร็วร้ายมากนะไม่เคยปรากฏมีใครทำกันมาก่อนนะฮะแล้วอย่างเนี้ยศาลฎีกาท่านถึงได้มีคำสั่งคำวินิจฉัยว่าเป็นการละเมิดอำนาจศาลเพราะมันถึงขนาดเนี่ยมันโอ้โหทำให้ระบบของศาลฎีกาซึ่งเป็นหลักแห่งความยุติธรรมของประเทศเนี่ยต้องมัวหมองอะล่ะถ้าเผื่อแต่ว่าฟังไม่ได้รายละเอียดตอนคุณพิชิตชื่นบานแล้วก็เอาว่าทีคุณพิชิตก็อธิบายอย่างนี้ว่าอันนี้ไม่ใช่คดีอาญาไม่ใช่คดีทุจริตนะครับเป็นแค่ละเมิดอำนาจศาลงั้นจะเอามาก็ใช่ไงมันไม่ใช่คดีอาญาก็จริงแต่มันเป็นพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่าความซื่อสัตย์สุจริตมันไม่เป็นที่ประจักษ์เลยนะเห็นไหมพฤติกรรมเนี่ยไอ้หลักซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์เป็นที่ประจักษ์คุณจะขึ้นมาบริหารประเทศคุณจะเป็นคนที่ประชาชนประเทศชาติฝากความไว้วางใจในการดูแลประเทศชาติได้เนี่ยคุณต้องแสดงให้เห็นว่ามีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์แต่เนี่ยพฤติกรรมอย่างเนี้ยมันเป็นที่รู้อยู่แก่ท่านนายกอยู่แล้วแล้วท่านยังเสนอแต่งตั้งให้คนที่มีขาดคุณสมบัติแบบนี้เนี่ยเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเนี่ย
เนี่ยการกระทำแบบเนี้ยมีประเด็นตามมาตรา160วงเล็บ5ว่าจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่นี่เป็นประเด็นเฉพาะของท่านนายกเห็นไหมครับส่วนของคุณพิชิตเนี่ยส่วนของคุณพิชิตเนี่ยไม่มีประเด็นเรื่องฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงครับเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการพฤติกรรมของคุณวิชิตเมื่อ10กว่าปีก่อนนะมันไม่ได้เกิดในขณะที่คุณวิชิตดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น160วงเล็บ5มันจึงเป็นประเด็นตรงไปที่ท่านนายกเลยครับซึ่งมันก็แยกออกได้จากประเด็นของคุณวิชิตครับครับผมสรุปง่ายๆอย่างนี้นะไม่ใช่ง่ายผมสรุปอย่างนี้นะอาจารย์ไม่ทราบถูกว่าอาจารย์ช่วยท้วงติงด้วยนะครับคุณวิชิตอาจจะหลุดจากเรื่องนี้เพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนานแล้ว10กว่าปีแล้วครับแต่ท่านนายกเองรู้เห็นและก็รู้เรื่องนี้ดีแต่ยังตั้งคุณวิชิตเป็นรัฐมนตรีดังนั้นคุณวิชิตดังนั้นนายกรัฐมนตรีอาจจะได้รับผลกระทบจากเรื่องนี้ก็ได้ถูกไหมอาจารย์ผมพูดงี้ถูกไหมอาจารย์ก็มีตามคำร้องของผู้ร้องเนี่ยก็อ้างทั้งสองอย่างเลยครับอ้างว่าการกระทำของท่านนายกเนี่ยมันไม่โปร่งใสแล้วมันมีอะไรวาระซ่อนเล้นอะไรอยู่เพราะฉะนั้นแสดงว่าการกระทำเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นความไม่สุจริตเป็นที่ประจักษ์ได้จุดเป็นความไม่สุจริตขนาดเดียวกันครับก็เข้าลักษณะเป็นการกระทำที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยครับครับแต่ว่าถ้านั้นผมฟังท่านนายกแล้วก็รัฐมนตรีบางท่านบอกว่าไม่ผิดนะเพราะว่าตอนแต่งตั้งคุณวิชิตเนี่ยได้สอบถามความเห็นไปที่กฤษฎีกาแล้วซึ่งก็ไม่มีประเด็นค้างคาใจก็เลยแต่งตั้งไอ้นี้พอจะเข้าใจข้อนี้ไหมครับท่านผู้ร้องเขาก็อธิบายมาในคำร้องนะแล้วก็แนบสำเนาอะไรเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้วผมเชื่อว่าศาลฎีกาศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจะต้องขอตัวจริงขอเอกสารตัวจริงทั้งหนังสือที่ร้องขอความเห็นไปและความเห็นของทางศาลฎีกาที่ตอบกลับมาเนี่ยจะต้องถูกนำมาวิเคราะห์ว่าเอ๊ะไอ้นี่มันตรงไปตรงมาไหมเพราะว่าผู้ร้องเขาอ้างว่ามันเป็นการมันเป็นเล่กระเทอย่างหนึ่งละแทนที่จะถามคุณสมบัติทั้งหมดตามมาตรา160ก็ถามไปแค่160วงเล็บ6วงเล็บ7มองเห็นไหมครับข้ามวงเล็บ4วงเล็บ5ไปครับอาจารย์ขออาจารย์ช่วยอธิบายทีครับวงเล็บ4 5นี่เป็นยังไงอาจารย์สำหรับวงเล็บ4ที่ไม่ตามข้อกฎหมายจะเป็นรัฐมนตรีได้ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ถ้าความซื่อสัตย์สุจริตมันไม่ชัดเจนเนี่ยขาดคุณสมบัติเห็นไหมครับวงเล็บ4เป็นคุณสมบัติวงเล็บ5 6 7 8เป็นลักษณะต้องห้ามวงเล็บหมายความว่าต้องเป็นต้องดำรงตำแหน่งอยู่แล้วไปทำเกิดเหตุตามวงเล็บ5 6 7 8ก็ต้องพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีวงเล็บ5ก็คือมีพฤติการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งวงเล็บ5เนี่ยไม่เกี่ยวกับคุณพิชิตครับมองเห็นไหมครับแต่ท่านนายกโดยตรงเลยวงเล็บ5ทีนี้วงเล็บ6ที่ถามไปเนี่ยถามว่าเอ๊ะแล้วเคยถูกจำคุกอะครับเคยถูกจำคุกมาเนี่ยแล้วมันจะมาติดวงเล็บ6มั้ยก็วงเล็บ6เนี่ยว่าไปแล้วการถูกจำคุกตามวงเล็บ6เนี่ยต้องถูกจำคุกถูกพิพากษาจำคุกในขณะดำรงตำแหน่งอยู่ครับก็ไม่มีคำว่าเคยครับเห็นไหมครับซึ่งก็ไม่มีใครถูกจำคุกในขณะดำรงตำแหน่งครับทีนี้ที่ถามไปนั่นอะมันไปเข้ามาตรา98วงเล็บ7ครับ
คยถูกจำคุกมาก่อนครับอย่างเนี้ยขาดคุณสมบัติตลอดชีวิตเลยนะครับตามมาตรา98 97เคยถูกจำคุกมาก่อนไม่ว่าจะเป็นโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลทีนี้มันมีข้อยกเว้นครับ98วงเล็บ7ยกเว้นไว้ว่าเว้นแต่ถ้าได้ผ่านได้พ้นโทษมาแล้วเกิน10ปีก็ไม่ขาดคุณสมบัติครับครับแล้วเนี่ยคุณพิชิตไปถูกจำคุกเมื่อ10กว่าปีก่อนคนโทษจำคุกมาเกิน10ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่ขาดคุณสมบัติตามมาตรา98วงเล็บ7ประกอบ160วงเล็บ6เนี่ยแหละครับนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยถ้าถามแค่นี้คำตอบมันก็ออกมาชัดเจนว่าเอ้ยมันก็ไม่ต้องห้ามไม่ขาดคุณสมบัติตามไม่ลักษณะต้องห้ามตาม160วงเล็บ5วงเล็บ6วงเล็บ7รวมทั้ง98วงเล็บ7ด้วยครับครับงั้นถ้าอย่างนั้นสรุปว่าคุณพิชิตชื่นบานไม่ขาดคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีอย่างนั้นใช่ไหมฮะอาจารย์หรือว่าไม่ถึงขนาดนั้นถ้าว่าไปคุณพิชิตชื่นบานจะโดนขาดคุณสมบัติตาม160วงเล็บ4ครับไม่ได้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์นะซึ่งอันนั้นเป็นคุณสมบัติที่จะเข้าสู่ตำแหน่งโอเคไม่เหมือนลักษณะต้องห้ามคือ160ยังมี8กรณี8วงเล็บ4วงเล็บแรกเป็นคุณสมบัติของคนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งรัฐมนตรี4วงเล็บหลังเป็นลักษณะต้องห้ามคือถ้ามีอยู่แล้วเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ครับครับโอเคท่านจะเห็นภาพอยู่ถ้าอาจารย์ถ้ากลับมาวันที่23พฤษภาคมอาจารย์คิดว่าศาลรัฐธรรมนูญท่านจะมีคำวินิจฉัยว่ายังไงหรือว่าจะเป็นไงต่อหลายคนลุ้นนะว่าตรงคุยศาลหลุดไม่ใช่จะรับต่อไหมเรื่องนี้จะต้องจะจบไหมยังไงอาจารย์คิดว่าภาพวันที่ศาลจะเป็นยังไงครับผมยังคิดว่าถ้าข้อเท็จจริงชัดเจนอย่างนี้เนี่ยท่านอาจจะสั่งไม่รับคำร้องในส่วนของคุณพิชิตไม่รับคำร้องส่วนคุณพิชิตแต่ให้รับคำร้องในส่วนของท่านนายกเพราะเหตุแห่งคำร้องเนี่ยเหตุแห่งการขาดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามแยกจากกันได้ครับครับก็คิดเผื่อสมมุตินะอาจารย์ครับว่าถ้าศาลท่านรับคำร้องท่านนายกรัฐมนตรีไว้เนี่ยกระบวนการขั้นตอนต่อไปจะเป็นยังไงครับก็จะมีปัญหาตามมาตรา82วรรค2ครับว่ามันมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเข้ากรณีตามที่เขาร้องเรียนมาหรือไม่ถ้ามันมีเหตุอันควรสงสัยว่ามันอาจจะเข้าตามกรณีที่เขาร้องเรียนมาศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคำวินิจฉัยครับครับเหมือนเคสของท่านยกคดีอื่นครับผมครับอาจารย์นะกรณีศาลรับไว้แล้วถ้ามีคำก็เลยให้วินิจฉัยว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เนี่ยจะเกิดขึ้นในวันเดียวกันหรือว่าต้องทิ้งระยะเวลาไปก่อนครับอ๋อไม่แน่ครับไม่แน่ถ้าเผื่อเหตุคือมันอยู่ที่เงื่อนไขกฎหมายเนี่ยวางเงื่อนไขว่าศาลรัฐธรรมนูญจะสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา82วรรค2ได้เนี่ยต้องมีเหตุการณ์ควรสงสัยว่าผู้ถูกร้องจะมีพฤติกรรมตามที่เขาร้องครับถ้าอ่านคำร้องเอกสารประกอบคำร้องแล้วมันมีเหตุการณ์ควรสงสัยเช่นนั้นท่านรับคำร้องแล้วท่านสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้ทันทีเลยครับไม่จำเป็นต้องเรียกร้องตรวจสอบก่อนอันนี้หนึ่งนะฮะสองถ้าเผื่ออ่านคำร้องแล้วเอกสารหลักฐานที่แนบมามันยังไม่สร้างความเหตุผลสงสัยมันยังแผ่วบางหรือเกินท่านก็อาจจะยังไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ค่อยๆรวบรวมหลักฐาน
ตามหลังไปแล้วพอหลักฐานตามมาเนี่ยมันพอชี้ให้เห็นว่ามีเหตุควรสงสัยแล้วก็อาจจะมีคนตั้งประเด็นขอให้ท่านพิจารณาสั่งว่าจะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่อันนี้ตามมาภายหลังก็ไม่ห้ามครับครับอาจารย์แล้วผมไปความจำสั้นไปหน่อยเกรณีของท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชาที่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งในวันเดียวกันหรือเปล่าวันเดียวกันครับวันเดียวกันนะเพราะว่ามันเข้าเงื่อนไขเลยครับเพราะว่าเหตุที่จะให้พ้นจากตำแหน่งนายกในกรณีของท่านอดีตนายกประยุทธ์เนี่ยคืออยู่ในตำแหน่งมาแล้วเกิน8ปีเกิน8ปีคือให้อยู่ได้8ปีถูกไหมครับครับทีนี้มันเกิน8ปีมันก็ต้องพ้นแล้วครับทีนี้ไอ้ระยะเวลาเนี่ยตามคำร้องเลยนะมันชัดเจนทุกคนก็ชัดเจนว่าท่านเป็นนายกมาเกิน8ปีแล้วครับแต่มันมีแง่มุมที่ละเอียดคือ8ปีเนี่ยเริ่มนับตั้งแต่เมื่อไหร่เริ่มนับตั้งแต่วันที่เข้ารับตำแหน่งนายกครั้งแรกเลยครั้งที่รับมาตั้งแต่วันที่ประกาศใช้รัฐธรรมนูญ2560หรือว่าเริ่มนับตั้งแต่ครั้งที่ได้รับโปรดเจ้าเป็นนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งทั่วไปในปี2562เห็นไหมครับแต่ว่าที่ชัดเจนคืออยู่มาเกิน8ปีแล้วทีนี้มันจึงมีเหตุอันควรสงสัยว่ามันน่าจะเกิน8ปีแล้วขึ้นอยู่กับว่าจะเริ่มนับตั้งแต่วันไหนเพราะนั้นก็ไม่มีอะไรเคลือบแคลงที่จะต้องรอที่จะต้องหาหลักฐานอีกแล้วครับหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันทีเลยครับซึ่งแสดงว่าพฤติกรรมเห็นชัดเจนว่าท่านอยู่เกินแปดปีแล้วล่ะเป็นข้อเท็จจริงซึ่งไม่เหมือนกับเหตุการณ์ในคดีปัจจุบันนี้ครับครับต่างยังไงครับอาจารย์ครับผมต่างยังไงครับอาจารย์ลองเปรียบเทียบระหว่างท่านนายกประยุทธ์กับเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับอ้าวเหตุการณ์ปัจจุบันเนี่ยเหตุที่จะให้ความเป็นนายกสิ้นสุดสองเหตุนะครับเหตุที่หนึ่งคือขาดคุณสมบัติเพราะความซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์นะครับตรงนี้มันยังไม่เห็นเหตุจำควรสงสัยว่าท่านจะซื่อสัตย์สุจริตไม่เป็นที่ประจักษ์อย่างไรท่านไม่ซื่อสัตย์สุจริตอย่างไรเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นมันอาจจะต้องในคำร้องเนี่ยเขาอ้างโอ้โหเหตุมูลเหตุสิ่งแวดล้อมพฤติการแวดล้อมอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องหาต้องมีพยานหลักฐานนะถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันก็ยังมีเหตุที่วินยูชนควรจะสงสัยได้ว่ามันไม่น่าจะใช่เนี่ยหนึ่งละเห็นไหมครับสองครับลักษณะต้องห้ามมีกับพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงไหมมันก็มองยากถ้าจะมองว่าฝ่าฝืนอย่างร้ายแรงก็คือมองว่ารู้อยู่แก่ใจแล้วว่าคนนี้ไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นรัฐมนตรีได้ยังดันทุลังเสนอแต่งตั้งให้เขาเป็นนายให้เขาเป็นรัฐมนตรีครับตรงนี้แหละมันไม่เคยมีบรรทัดฐานว่าจะเป็นการฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่แต่มันก็เข้าไปมีมูลให้เขาร้องล่ะเพราะฉะนั้นก็เหลือคำถามว่าเอาแล้วมันมีเหตุอันควรสงสัยว่าจะเป็นอย่างนั้นไหมครับผมว่ามองได้50-50ครับ50-50นะฮะใช่ครับเพราะว่าถ้าเอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องส่งมาพร้อมกับคำร้องนะสมมติมีหมดนะคำสั่งศาลฎีกาซึ่งมีรายละเอียดเยอะแยะคำวินิจฉัยของคณะกรรมการมารยาททนายความซึ่งถอนใบอนุญาตว่าความคุณพิชิตไปเนี่ยนะครับมีรายละเอียดเยอะแยะพาดพิงไปถึงศีลธรรมพาดพิงไปถึงเรื่องความจริยธรรมอะไรด้วยเนี่ยอ้าวรวมทั้งหนังสือถามความเห็นไปยังกฤษฎีกาและหนังสือตอบกลับมา
สำนักงานกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยมันสอดคล้องกับคำร้องไหมถ้ามันสอดคล้องกับคำร้องผมก็คิดว่ามีเหตุการณ์ควรสงสัยว่าจะเกิดกรณีตามที่เขาร้องมาก็ต้องสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ครับทันทีเลยครับครับนี่ขอบคุณอาจารย์ฮะอาจารย์ให้ภาพที่ว่าชัดเจนแล้วก็บนพื้นฐานของข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงหลายคนลุ้นนะอาจารย์แล้วว่าจะเป็นไงต่อนะก็ได้ความอาจารย์ก็จะเป็นบรรทัดฐานต่อไปนะฮะว่าครับว่าการที่จะคัดสรรคนเข้าเป็นรัฐมนตรีเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นดุลพินิจอิสระเด็ดขาดของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับอันนั้นเป็นประเด็นทางการเมืองทางการเมืองเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับท่านนายกละจะเอาใครเข้าใครออกขึ้นอยู่กับท่านนายกแต่ที่เป็นประเด็นข้อกฎหมายครับครับนะครับครับขอบคุณอาจารย์จรัญครับวันนี้เสียดายเวลาหมดแล้วพบกันวันอังคารหน้าครับท่านอาจารย์จรัญพฤกษ์ธนากรครับ